สวัสดีครับเพื่อนๆปุ่มฉุกเฉินมีประโยชน์มากกว่าที่หลายๆคนคิดนะครับผมมีเทคนิคดีๆที่อยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะ่ะได้ลองใช้งานแล้วก็ทดลองทากันดูนะครับเพื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับผมสำหรับวิธีการนั้นก็คือถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอก็สามารถที่จะโทรออกได้นะครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นคําว่าการโทรฉุกเฉินปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับ ให้เราแตะตรงนี้เข้าไปนะครับม pues ันจะมีเบอร์ที่เราเซตตั้งค่าไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ตำรวจหรือว่าเบอร์ญาติพี่น้องหรือว่าคนสนิทคนสําคัญของเราเนี่ยก็สามารถที่จะโทรออกได้โดยที่ไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอนะครับไม่ว่าใครก็สามารถโทรจากมือถือของเราได้โดยที่ไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอนะครับโดยปกตินะครับเราจะไม่สามารถที่จะโทรออกนะครับโดยที่ไม่ปลดล็อกหน้าจอนะครับเพื่อนๆจะโทรออกผ่านปุ่มฉุกเฉินได้เท่านั้นแต่ว่าปุ่มฉุกเฉินเนี่ยเราจะต้องมีการตั้งค่าก่อนนะถึงจะโทรออกได้นะครับเห็นเพื่ โดยที่ไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอนะครับวิธีการเพิ่มครั้งแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาทําการแตะที่เครื่องหมายบวกที่อยู่ตรงนี้กันได้เลยนะครับเห็นไหมเครื Grammy ่องหมายบวกจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราแตะที่เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มเบอร์โทรที่จะใช้ในการโทรฉุกเฉินนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแตะที่หากต้องการแก้ไขนะครับในครั้งแรกเพื่อนๆเนี่ยจะต้องปลดล็อกโทรศัพท์นะครับเราก็จะต้องปลดล็อกหน้าจอกันก่อนนะสำหรับครั้งแรกนะครับในส่วนถัดมานะครับนั่นก็คือเพิ่มสมาชิกก็คือเพิ่มเบอร์โทรเพื่อนเนอททรรบ์โใศัพท์มือเรา่อน มันถึงจะเพิ่มในส่วนของเบอร์โทรฉุกเฉินขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแนะนําให้เป็นพวกเบอร์สําคัญสาคัญนะครับว่าจะเป็นพวกเอ่อโทรไปที่ตํารวจสถานีตํารวจเบอร์โรงพยาบาลหรือว่าเบอร์ญาติคนสนิทคนสําคัญของเรานะครับอ่าเราก็ไปค้นหาในรายชื่อนะครับที่เราเซฟก่อนนะเราเซฟรายชื่อเบอร์โทรฉุกเฉินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้ให้เราพิมพ์ชื่อที่เราต้องการจะเพิ่มเข้าไปนะเสร็จแล้วเราก็มาแตะ เพื่อที่จะเพิ่มเบอร์โทรฉุกเฉินของเราเข้าไปนั่นเองเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาแตะตรงที่คําว่าเรียบร้อยที่ตรงนี้นะเพื่อที่เราจะทําการเพิ่มเข้าไปเห็นไหมมันก็จะมีเบอร์โทรฉุกเฉินเนี่ยเพิ่มมาตามจํานวนหรือจะเป็นเบอร์ญาติพี่น้องที่เราได้เพิ่มเข้ามานะครับวิธีการใช้งานาในขั้นตอนถัดมานะครับเราก็แตะที่ปุ่มคำว่าบันทึกนะครับ โอเคเราก็จะได้เบอร์โทรฉุกเฉินของเราขึ้นมาปรากฏบ,บนที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมเบอร์โทรฉุกเฉินเนี่ยคือเราสามารถที่จะโทรออกได้โดยที่เราไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอนั่นเองนะครับเวลาที่คนอื่นเขามาเจอโทรศัพท์หรือว่ามาเจอโทรศัพท์ของเราหรือว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องโทรออกโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอนะครับเราก็สามารถที่จะกดที่ปุ่มฉุกเฉินแล้วก็มาแตะเบอร์โทรที่เราต้องการจะโทรเนี่ย ได้ท,ทันทีเลยเสร็จแล้วก็กดโทรฉุกเฉินได้เลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์ที่เราตั้งไว้นะครับทีน,นี้ก็จะทําการทโทรออกไปยังเบอร์ฉุกเฉินที่เราได้ทําการตั้งค่าไว้นั่นเองนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปลดล็อกหน้าจอนะครับเราก็จะจะไม่สามารถที่จะโทรออกได้นะวิธีการนี้เนี่ยสามารถทําให้เราสามารถที่จะโทรออกได้โดยที่ไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอเลยนั่นเองนะครับ